สวัสดีครับนี่ผมเจมินเดียนะครับอันนี้เราอยู่ในเกมที่ได้แรงบันดาลใจมาจากวันพีซเกมหนึ่งนะครับแล้วก็ได้แรงบันดาลใจมาจากโรบล็อกอันนี้ไม่ใช่เกมในโรบล็อกนะครับมันเป็นเกมที่อยู่ในเพลย์สโตร์นะครับนะเนี่ยแต่ว่าตัวละครหรืออะไรแบบนี้มันมาจากโรบล็อกนะครับแล้วก็แรงบันดาลใจตัวเกมก็จะมาจากในส่วนของตัวเกมวันพีซนั่นเองท่านผู้ชมเดี๋ยวมาดูกันก่อนว่ามันเล่นยังไงนะมีการดัดใครเคยเล่นวันพีซเล่นพวกบล็อกฟูดคิงพีซหรืออะไรแบบนี้นะน่าจะเห็นผ่านตากันบ้างนะครับมีออฟเฟอร์ด้วยมีกระโดดอันนี้ตัวเรานะครับไม่มีอะไรนะในช่วงแรกแมปเฮ้ยเล่นเป็นเกาะฟาร์มเวลแบบนี้เลยเหรออันนี้ไม่ได้ลองเข้ามาเล่นนะครับอันนี้ตัวละครนะมีการอัพพวกสเตตัสต่างๆดีเฟนส์นะครับมัดนะครับดาบฟุตเฮ้ยเจ๋งว่ะมีผลปีศาจด้วยเอาเรื่องแล้วเรามาแรกมาเป็นนี่ใช่ไหมคุยได้ไหมเรามีซอสขายนะครับแต่เราไม่มีอะไรเลยมาตัวเปล่าอ่ะอันนี้เควสนะครับการเล่นผมคิดว่าเหมือนบัฟฟุตนะครับเนี่ยสู้กับพวกนี้แล้วจบตีอ๋อนี่สำหรับผู้เล่นที่ชื่นชอบการเล่นเกมมือถือแนะนำร้านนี้เลยยาดาเกมเซ็นเตอร์ถูกและดีและปลอดภัยเปิด24ชั่วโมงมีเกมมากมายไม่ว่าจะเป็น Metal Slug Awakening Honkai Impact Tower of Fantasy Arc Knight Harry Potter Blue Archive และเกมอื่นอีกมากมายได้ที่ยาดาเกมเซ็นเตอร์มันก็คือเล่นเกมโรบล็อกดีๆนะแต่บังคับยากมากน่าจะพวกนี้นี่ขึ้นแล้ว1นะครับนี่ทำการอัพนะครับเลเวลอัพแล้วเราจะอัพเลยเหรอมานี่เรียบร้อยไปครับอัจฉริยะไปสินี่เรียบร้อยครับใช้น่าสนใจอยู่นะเอาไปเล่นขำๆได้นะครับโอ้โหเด้งจังเลยได้กล่องเนี่ยแล้วเปิดไม่ได้เนาะต้องกดดูอะไรของเขานั่นแหละเดี๋ยวเพิ่งไม่สนใจเลเวล5แล้วนะครับที่ตัวละครก่อนอัพไปก่อนแล้วก็จริงๆอ่ะเดี๋ยวเราเก็บเงินอีกนิดนึงเราใช้ดาบดีกว่านะครับรับเควสกันรับอีกเควสหนึ่งก็น่าจะได้ดาบแล้วมั้งเมื่อกี้ไม่น่าสเตตัสลงหมดเลยทีนี้ดาบมันก็ไม่มีสเตตัสไงนี่ครับ700แล้วครับโอเคอีกตัวหนึ่งจบเควสนะครับแล้วก็สามารถซื้อดาบได้ละเลเวลอัพด้วยนะครับโดดไปคุมะนี่ครับตามสเต็ปนะใครที่เคยเล่นบล็อกฟุตนะครับส่วนใหญ่ในช่วงแรกเราจะใช้ดาบกันสำหรับผมนะคนอื่นบลูอัพดาบนะครับรีเซ็ตเซตัสได้นะครับใช้เงินในเกม1,000เนาะรีเซ็ตมาเราเพลย์ครับนี่โอ้นี่ตีสบายครับชิลกว่าเดิมอีกนะในการฟาร์มเวลโอเคจึ๊บโอเคเรียบร้อยครับผมจริงๆเราไปด้านหลังมันเก่งกว่าไหมมันบอกเลเวลมันไหมเนี่ยแต่จริงลองตีดูก็รู้นะมันยังไงเลเวล5แต่เราก็ไม่รู้ไอ้เลเวลมันที่เราตีพวกทหารเรือมันเลเวลเท่าไหร่วะเนี่ย
เลเวล1เลเวล1นะครับถ้าเราจะไปทำธุรกิจอื่นนะครับเราต้องหาจุดรับเควสมันให้เจอนะไอ้มอน NPC มันก็วิ่งไปวิ่งมาแต่ว่าไอ้จุดรับเควสเราอะอยู่ไหนอันนี้อะไรอยู่ไหนวะเนี่ยเดี๋ยวขึ้นมาข้างบนก่อนเผื่อจะมองเห็นอะไรเห็นไหมเห็นว่าเราควรไปเกาะอื่นใช่ไหมน่ามีเกาะอยู่ใกล้ๆนะครับโหเด้งจังเลยเหมือนจะไม่มีมั้งเดี๋ยวไปดูข้างหน้าอีกสักนิดนึงนะครับไม่มีเดี๋ยวเราลองว่ายน้ำไปเกาะอื่นดูนะครับโอเคไม่มีนะไม่ก็ผมตาถั่วนะหาไม่เจอเนี่ยว่ายน้ำไปเกาะอื่นจริงๆน่าจะเสกเรือตัวนี้ได้นะแต่ว่ายน้ำไปแล้วกันนะครับดัดแป๊บเดียวนะครับแล้วก็ตัวเกมมันเพิ่งเปิดเกาะแค่ประมาณเท่าไหร่เอง2เกาะนะครับไม่นับเกาะแรกนะมีอัลเบต้าทะเลทรายใช่ไหมโอเคไม่รู้ว่ามันรับตัวเควสข้ามเลเวลได้หรือเปล่านะถ้ารับเควสข้ามเลเวลได้มันจะดีมากเลยท่านผู้ชมครับมันจะทำให้เราความเร็วขึ้นแต่ข้อเสียก็คือเราจะตีเขาไม่เข้านั่นแหละเฮ้ยมันไกลขนาดนั้นเลยเหรอถึงแล้วนะครับมาที่เกาะนะเกาะนี้มีอะไรมีของขายมีเรือขายไม่มีจุดเซตสปอนไหมเนี่ยเพราะว่าถ้าเราข้ามเกาะมาแล้วควรหาจุดเซตสปอนให้เจอนะครับปกติจุดเซตสปอนมันจะอยู่ท่าเรือนี่หว่าแล้วลำแสงอะไรล่ะอ๋อดวงอาทิตย์ไม่มีอะไรเดี๋ยวมาดูกันนะครับก่อนนี้มีอะไรนะพามาชมเฉยๆมี NPC นะครับเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ตัวเควสรับไม่ได้นะครับยังไม่ถึงเลเวล10จริงๆต้องมาเลเวล10นะหมายขายเลเวลหนึ่งโอ้ my god ก่อลิงนี่ตัวเดียวก็ขึ้นแล้วมั้งลิงร้องรับเพลย์ไม่ได้นะเลเวลไม่ถึงเฮ้ยซ้ำมันนี่เรียบร้อยเฮ้ยแล้วเมื่อไม่อัพอ่ะอีกเวลหนึ่งอ่ะนี่อัพแล้วนะครับทีนี้เราก็สามารถรับเควสได้แล้วนะจะจามแล้วผมเนี่ยโอเคทีนี้นะครับทำการรับเควสนะเนี่ยก็สามารถทำการรับเควสลิงได้แล้วนะครับเอาเป็นว่าใครอยากจะลองเล่นดูนะครับแต่จริงๆถ้าอยากจะเล่นเกมแบบนี้ไปเล่นใน Roblox ก็ได้นะครับนะเอาเป็นว่าวันนี้ฝากท่านผู้ชมไว้ประมาณนี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ